God is in the ring. I love how you're okay with it. As they bow and ask gods, spirits, and their coaches for protection. The first bow on the ต้อนรับทุกท่านนะครับนี่เป็นวันที่2แล้วนะครับในการแข่งขันอิฟมาซีเนียร์มวยไทยเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023ครับก็สดๆตรงนี้นะครับจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น8ครับตอนนี้ในภาคของบรรยายภาษาไทยนี่ก็ติดอยู่ที่ริงบีนะครับริงบีก็ฝากด้วยนะครับติดตามได้ในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษไปเลยครับทั้ง Facebook และ YouTube ของ IFMA Senior World Championship 2023นะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับผมบิ๊กหน่อทัศนเทพรัตนจันทาครับสวัสดีครับคุณเอกครับเวทีบีวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด34คู่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นการแข่งขันในระดับเยาวชน U23 นะครับครับอายุไม่เกิน23ปีมวยคู่แรกของการแข่งขันนะครับนักมวยมุมแดงนะครับมาจากอุซเบกิสถานซูบายเยอร์อุซานอฟนะครับขณะที่มุมน้ำเงินนะครับเป็นนักชกอิสระเอ็ดวาร์ดหรือว่าเอ็ดวาร์ดโชกินอฟนะครับนี่คู่แรกนะครับจากริงบีนะครับมีทั้งหมด3เวทีเลยครับ A B C ครับคู่นี้เป็นการชกพิกัด54กิโลกรัมนะครับรุ่นแบนเทมเวท54กิโลกรัมอายุไม่เกิน23ปีครับย้ำว่ามุมแดงนี่จากอุซเบกิสถานนะครับส่วนน้ำเงินนี่เป็นนักชกอิสระครับครับวันนี้เรามีการแข่งขันทั้งหมด3เวทีเช่นเคยนะครับแข่งกันพร้อมกันนะครับเสียงอาจจะแบบคึกคักนะครับโดยเฉพาะเวที A นี่เวทีส่วนใหญ่จะเป็นคู่ใหญ่ๆครับคู่ระดับโอเพ่นระดับพิเศษนะครับระดับประชาชนทั่วไปขณะที่เวที B ของเรานั้นเป็นเยาวชนที่1 23 Round 1เริ่มยกแรกครับนักมวยอุซเบกิสถานนะครับพูซานอฟมุมแดงน้ำเงินโชกินอฟครับเปิดเกมมาก็อาวุธสู้กันทันทีนะครับมวยไทยสมัครเล่นนั้นไม่มีดูเชยครับโชกินอฟนั้นหักเอาทางอุซานอฟล้มลงไปเมื่อสักครู่นี้ความสนุกของมวยสากลสมัครเล่นก็อยู่ตรงนี้ครับคือขึ้นมาไม่มีดูเชยนะครับชกกัน3ยกทุกยกเป็นคะแนนหมดมีการเปิดเผยคะแนนทุกยกนะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบกันในช่วงของการพักยกในแต่ละยกรูปร่างนั้นพอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยนะครับอุซานอฟกับโชกินอฟแลกหมัดกันเลยอุซานอฟนั้นเป็นมวยขวานะครับขวาด้วยกันทั้งคู่นะครับขึ้นมาก็สาวกับปั้นใส่กันเลยจังหวะวงในครับแทงขวาไปครับพยายามซอยไปกันนี่ครับมีเสียบขึ้นเหมือนกันนะครับมีเหลี่ยมมาช่วยพยายามตัดล่างไปเล็กๆแต่ว่าคู่ต่อสู้ยังไม่ล้มนะครับขยับเข้ามาครับอีกคนนึงเตะอีกคนนึงต่อยขวาเข้าไปเลยครับขวาหลุดครับหมัดซ้ายเตะขวาจับได้พยายามจะเทแต่ว่าอ้าวมาตั้งเกมกันใหม่ครับโชคพี่น้องนี่มีเตะลักคาเหมือนนักมวยไทยเลยนะครับทรงมวยนี่ก็ได้รับการเรียนรู้มาก่อนจากนะครับก่อนยังไม่หมดโชคนะครับแต่เสียงระฆังจากเวทีข้างๆดังมานะครับเข้าอาจจะสับสนเล็กน้อยนะครับคิดว่าหมดโชคแต่จริงแล้วชกอยู่เมื่อสักครู่นั้นโชกินอฟนั้นหมุนศอกกลับฮิรันม้วนแผ่นดินใส่อุซานอฟเพียงแต่ว่าพลาดเป้าไว้นะครับทําให้ดูกันอีกครั้งนึงแต่ก็ยังไม่เข้าเป้าแม้ว่าส่วนใหญ่จะเน้นออกอาวุธหมัดนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วนักมวยทั้งคู่นั้นมีพื้นฐานการอาวุธมวยไทยที่ครบเครื่องนะครับหมัดเท้าเข่าศอกเพียงแต่ว่าต้องหาจังหวะออกตอนนี้ก็ยังแลกหมัดกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับดูเกมการแข่งขันแล้วในยกแรกก็ดูคู่ขี้ครับถ้าดูท่าทางการออกท่ายากนั้นหลายคนอาจจะมองว่าโชกินอฟนั้นทำได้ดีกว่าที
่ผ่านมานั้นหมุนศอกกลับมีแบ็คคิกนะครับกึ่งๆจระเข้ฟาดหางทำได้ดีครับในช่วงยังไม่หมดยกนะครับแม่นักมวยเดินเข้ามุมแล้วอาจจะได้ยินเสียงระฆังจากเวทีข้างก็ออกมาสู้กันต่อนะครับถีบล้มไปนะครับทางบุษนอฟนั้นถีบขวาส่งชูกินอฟนั้นร่วงลงไปหมดยกที่หนึ่ง end of round 1หมดยกนะครับมวยไทยสมัครเล่นนั้นเน้นการที่ออกอาวุธครับรูปทรงบรรยากาศสิ่งแวดล้อมนั้นไม่มีผลต่อการตัดสินนะครับดูที่ปริมาณการออกอาวุธอย่างเดียวเมื่อสักครู่นั้นนักมวยทั้งคู่ทั้งนักชกอุซเบกิสถานแล้วก็นักชกอิสระนะครับเอ็ดวาร์ดชูกานชูกินอฟนะครับก็ทำได้ดีพอสมควรสิ่งที่จะต้องลุ้นกันต่อไปนะครับก็คือคะแนนในยกที่ผ่านมานะครับว่ากรรมการจะให้ใครได้เปรียบผลคะแนนออกมาแล้วนะครับทางฝ่ายของเอ็ดวาร์ดโชตินอฟนะครับนักมวยอิสระนะครับชนะไป10-9นะครับในยกแรกพี่เลี้ยงบอกยกที่2 2ยกนะครับซูเปอร์เยอร์คูซานคนละยกกันเลยยกที่ผ่านมานะครับปล่อยตัวยกที่2นะครับนักชกอิสระมีคะแนนนำอยู่นะครับ10-9ยกนี้นะครับอุซเบกิสถานนั้นต้องเร่งออกอาวุธแล้วนะครับเดินเข้าหาครับผู้ที่ได้คะแนนนำยกแรกยังเดินเข้าหานะครับพยายามปิดโอกาสของผู้ต่อสู้ไปด้วยนะครับยิ่งถอยกลัวว่ายิ่งโดนครับเป็นฝ่ายขยับบ้างครับมีผัดกันรุกแล้วก็ผัดกันรับนะครับขวาเตะเจาะไปครับถีบไม่ถีบเอาเจอแข้งคืนมาโต้คืนด้วยซ้ายล่างครับโฉบเข้ามาหมัดแล้วก็ศอกครับแม่แล้วก็เอาคืนทันทีทันควันเลยนะครับไม่ปล่อยให้เพี้ยงพล้ำเลยครับเตะขวาไปแข้งขวาต่อยขวาต่อยซ้ายหมัดไม่โดนครับซ้ายหน้าพยายามจะต่อยนะครับนี่ครับพยายามสอยไปที่ช่วงล่างครับเตะพับนายเอาเตะขวาเจาะล่างขึ้นมาเหมือนกันเตะพับนายเอาเตะขวาเจาะล่างขึ้นมาเหมือนกันจึกจึกจักจักอยู่ทั้งคู่ครับหมัดซ้ายไม่โดนหมัดขวาเข้ากกหูครับนี่ครับแม่จังหวะหลุดพยายามเวียงหมัดกลับหลังนะครับเตะขวาเจาะล่างไม่โดนกระโดดเข้าไปต่อยขวาครับแม่ยังสืบไม่ถึงครับอ้าวเจอหมัดซ้ายเดินขยับเข้าไปครับวงในนี่ครับโอ้โหตียอดหน้าเลยครับเสียบยอดหน้าเลยครับจังหวะจับมาแล้วกดตีกดแทงอะครับยังเหลือนาทีกว่าๆนะครับในยกที่2ครับคู่แรกคู่เปิดหัวในริงบีมั่นใจนะครับนักมวยหมุนเหมือนกันนะครับแบบทำได้แล้วออกมาเต้นออกมาคุมแล้วครับมั่นใจยิ่งชกยิ่งมั่นใจนะครับทางนักมวยฝ่ายน้ำเงินกวักมือให้มุมแดงนั้นเข้ามานะครับแต่ชกคุมเชิงชกจังหวะ2อย่างนี้นี่ไม่รู้ว่ากำลังคะแนนหรือไม่กรรมการดูบาดแผลแตกแล้วนะครับมีเลือดกำเดาไหลมุมแดงนั้นมีเลือดกำเดาไหลแล้วนะครับกรรมการนั้นเบรกเกมเพื่อที่จะเช็ดเลือดมุมแดงนี่จากออสเตรเลียนะครับแล้วก็น้ำเงินนี่จากเม็กซิโกครับครับมีการสลับคู่กันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นมวยคู่ที่3นำมาคู่ที่3นะครับมาชกก่อนนักมวยออสเตรเลียนะครับทางมุมแดงยังไม่หมดยกนะครับยังสู้กันต่อยกที่ผ่านมานั้นเม็กซิโกมุมน้ำเงินนั้นทำคะแนนได้นะครับกรรมการให้เป็นฝ่ายนำอยู่10-9ยกนี้ออสเตรเลียก็มั่นใจนะครับชกพางถอยพางนะครับพอมั่นใจถึงแม้ว่าชกจังหวะ2แต่ก็รอจังหวะมีต่อยซ้ายขวามีเตะขณะที่ทางเม็กซิโกนั้นต้องเร่งแล้วครับดูเหมือนว่าทางนักมวยเม็กซิโกนั้นก็หมดยกที่2รู้ตัวว่าเป็นรองนะครับเดี๋ยวแต่อย่างไรก็ตามต้องลุ้นการให้คะแนนของกรรมการกันอีกครั้งหนึ่ง
ว่าจะให้ตรงกับที่นักมวยรู้สึกหรือไม่ตรงกับสายตาแฟนมวยหรือไม่ส่วนวันนี้นะครับวันนี้นักมวยไทยที่จะลงทำการแข่งขันนะครับรุ่น54กิโลกรัมก็มีเสาโทอาชริยะครับหรือว่าอัธรินทร์ฟูกลิ่นครับแล้วก็มีรุ่น60กิโลกรัมชายพงศธรเรืองน้อยหรือว่าคมปตักอัจฉริยะรุ่น48กิโลกรัมหญิงครับอภิชยาเลขมาศหรือว่ายาย่าสอสิงคีรีรุ่น51กิโลกรัมหญิงสุนิสาดังชัยภูมิหรือว่าก้านแก้วเพชรภัยรัตน์นะครับนี่คือรายชื่อของ4นักชกไทยที่จะทำการแข่งขันในวันนี้นะครับสุดบนเวทีครับคู่แรกคู่เปิดหัวในริงบีนะครับมุมแดงนี่ออสเตรเลียครับน้ำเงินจากเม็กซิโกครับตอนนี้ผ่านไป2ยกเม็กซิโกนำอยู่แล้วครับยกแรกชนะ10ต่อ9ยกที่2ก็ชนะ10ต่อ9ยกที่3ครับเดี๋ยวดูว่าคุมเกมอยู่ไม่อยู่หรือว่าจะโดนแซงโดนนับโดนน็อกพลิกเกมมาแพ้ไปครับ2ยกที่ผ่านมานะครับนักมวยเม็กซิโกนะครับก็คือโอมาเบเลสนะครับนำชนะทั้ง2ยกเลยเพราะฉะนั้นช้อยเดียวที่นักมวยชาวออสเตรเลียนะครับคือออร์แลนโดนาจีที่จะมีโอกาสพิชนะกลับมาได้ก็คือต้องล็อกดาวน์นี่ผมเหลือยังไม่พอต้องล็อกเอาด้วยถ้าได้นับยังไม่พอนะครับเพราะว่า1นับแล้วกับ1คะแนนครับอาจจะคะแนนอาจจะไม่พอนะครับต้องตามดูครับว่ายกนี้นั้นทางนักมวยชาวออสเตรเลียซึ่งแพ้ไปแล้ว2ยกนั้นจะพิชแฟนตีสถานการณ์ตกที่นั่งลำบากแล้วครับต้องเดินเข้าหาเอาเตะหลุดเจอกำปั้นคืนมาครับยังมีเวลาเหลือให้ได้ทำแต้มสร้างโอกาสนะครับเอาเตะเจาะล่างไปครับแม้แต่ดูเข้าไปแล้วจังหวะครับจังหวะดูว่าพอยิ่งทำไปยิ่งทำมาครับดูขาดความมั่นใจครับเพราะว่าเจอผู้ต่อสู้ชาวเม็กซิโกนี่ขยับชิงออกมาก่อนนะครับเอาทีบไว้เหมือนทางนักมวยออสเตรเลียชกไปเหมือนจะท้อไปเองนะครับเพราะว่าอาจจะหันไปเหลือบดูคะแนนนะครับว่าตัวเองนั้นเป็นรองถึง2ยกเต็มๆนะครับ2ยกที่ผ่านมาแพ้ทั้ง2ยกเลยนะครับทำให้ยกนี้นั้นแต่ต้องทำกันชุดใหญ่เลยผ่านไม่ผ่านแต่ว่ามวยยังไม่ครบยกครับยังไม่สิ้นเสียงระฆังยกสุดท้ายอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ดูเหมือนว่านักมวยทั้งคู่นั้นจะเริ่มอ่อนเกมแอบโดนจังหวะเสียหลักด้วยครับเมื่อคู่นี้นักมวยเม็กซิโกนะครับโอมาเบเลสนะครับจังหวะจะฉากหลบแล้วก็เสียจังหวะทลาล้มไปนะครับหงายหลังล้มไปแต่ก็ไม่มีปัญหาครับเข้าสู่ช่วงปลายยกนะครับปลายการแข่งขันของยกสุดท้ายทางฝ่ายของนักมวยเม็กซิโกก็หันมาคุมแล้วครับรอชกจังหวะ2ขณะที่นักมวยชาวออสเตรเลียนั้นก็ไม่ได้เร่งร้าวอะไรมากมายครับเดินเข้าไปนั้นมุดหัวเข้าไปโดนกดแทงเข้าไปทีนึงนี่ภาษามวยบอกว่าเข้าตากรรมการหรือว่าปิดกล่องครับเมื่อครู่นั้นโอมาเบเลสนั้นมีศอกกลับหมุนควงให้ดูอีกครั้งนึงทำไป 2-3 ครั้งแล้วนะครับวิธีนี้นะครับนักมวยมีสละในการออกแม่ไม้ลูกไม้มวยไทยได้อย่างเสรีเลยนะครับคือกล้าออกแล้วก็มีคะแนนด้วยเมื่อคู่ที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่เข้าเป้าแต่ก็มีความตั้งใจครับคะแนนความตั้งใจนั้นมีให้แน่ใกล้หมดยกเข้ามาทุกทีปีกองเริ่มที่จะเร่งจังหวะแล้วนะครับหมดยกที่3 End of final round ดูตามสายตาไม่น่าจะมีปัญหานะครับคุณเอกครับผมเดี๋ยวรออย่างเป็นทางการนะครับแต่จากคะแนนที่ผ่านมาจากภาพจากสายตาครับเชื่อว่าพี่ๆฝ่ายหมัดมวยทุกท่านจะมองไปในทิศทางเดียวกันครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอผลการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับทางฝ่ายของโอมาเบเลสนั้นตะโกนบอกนะครับแม็กซิโกเลยนะครับผ่านกล้องก็มั่นใจนะครับดูนักมวยเม็กซิโกนั้นค่อนข้างมั่นใจขนาดที่นักมวยออสเตรเลียดูภาษากายภาษากายนี่ชัดเจน Blue Omar Velez from Mexico
Mexico ก็เป็นไปตามคาดนะครับคะแนนออกมาเอกฉันท์นะครับโอมาเบเลสนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป30ต่อ